ชอบอาบน้ำกับลูกช่วงหลังมีผ้าไปนี้เอามาบ่อยมากลูกยังเล็กมากเขายังไม่สามารถอาบน้ำเองได้เล็กอย่างนึงคือกลัวเวลาเขาไปยืนหรือว่าไปนอนเขาจะลื่นล้มก็ในอ่างก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงก็ลงไปฮะยอมเสียสละอาบน้ำไปถึงมันจะใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่า45นาทีก็โอเคฮะก็เวลาน้องบอกว่าสเน็กเขาตกใจไปเราขำไหมเราก็ขำแต่เขาน่าจะตกใจมากกว่าเขาก็จะภาษาเด็กกันนะเห็นอะไรก็เขาก็จะพูดคำนั้นออกมาจริงๆเรามีอธิบายเขาฟังไหมครับว่ามันอะไรยังไงหรือว่ายังไม่ถึงวัยยังไม่ได้อธิบายอะไรมากมายเกี่ยวกับสเน็กเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวโตไม่ได้เด่นก็จะเรื่องสอนในเรื่องพวกนี้แหละแสดงว่าพี่นันอ่านได้ใต้คอมเมนต์มาเวลาพอลงรูปแบบมันจะมีคอมเมนต์ที่ไปในทิศทางที่แบบว่าอุ้ยสเน็กหมดเลยไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อ่านแต่เดียเขาจะอ่านแล้วก็จะชอบมาเล่าเหมือนกันเขาจะแบบประมาณยังไงคะเขาก็จะเหมือนก็เฮฮาแหละเหมือนที่เราลงรูปไปก็คือลงวิดีโอไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยเราก็เป็นเรื่องที่เราทำจริงก็คืออาบน้ำกันจริงอะนะแล้วก็ขำๆกันส่วนตัวคิดว่ามันล่อแหลมอะล่อแหลมไม่ล่อแหลมธรรมดามากถ้าล่อแหลมไม่ยิ่งกว่านี้อีกจะหนักเลยบอกพี่เดียมาว่าระวังนะอย่าระวังหลุดกันเลยระวังคือตัวเขาอะชอบมาแอบถ่ายก็เหมือนว่าคืออยู่ดีผมก็ทำนู่นทำนี่อยู่แล้วก็หันไปทีนึงอ้าวกล้องอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วยังไงเนี่ยเราก็แบบว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยก็เปล่าอย่างงั้นหรอครับเราก็เปล่าๆเลยนู้ดเลยแบบว่าห้อยกันอย่างงั้นซึ่งก็แบบว่าทำยังไงได้แฟนถือกล้องขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าก็ต้องทำมาให้พรูฟก่อนที่จะแบบว่าทำอะไรกับมันให้ต้องหลายตาดูหลายตาเดี๋ยวพลาดแล้วไม่ได้มันแบบมันลงหลายๆครั้งอ่ะผมก็จะคอมเมนต์ว่าแบบมันค่อนข้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมแบบโชว์บ่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหลายคลิปทุกคนก็เกิดมาในสภาพแบบว่าโป๊อยู่แล้วแหละฮะซึ่งอาบน้ำก็ไม่มีใครแบบว่าใส่เสื้อผ้าอาบน้ำหรอกเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากเป็นเรื่องของธรรมชาติเราเล่นกับลูกเล่นกับเด็กแล้วก็เล่นกับประชาชนก็นี่แหละเราใช้ชีวิตอย่าไปเครียดกับมันเพราะว่าอย่าไปมัวแต่หาเรื่องไปด่าไปติคนเท่าไหร่หรอกเราใช้ชีวิตของตัวเราเองให้รอดก่อนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเราอะไรที่มันเสนอไปจากพวกเราอ่ะมันก็ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะแต่ในเอาง่ายๆครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวอย่างนี้แหละบ้าบอเฮฮาสนุกกันไปหยอกล้อกันไปแย่กันไปแม่คิดว่าการอาบน้ำกับลูกมันส่งผลยังไงบ้างให้เขาเรียนรู้ยังไงบ้างใช้เวลาอยู่กับลูกยังไงบ้างมันก็เป็นอีกช่วงเวลาเลยที่เราได้อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าบางทีแต่ละวันก็อาจจะเจอกันน้อยทำงานไปซึ่งกลับมาบ้านแล้วก็แทนที่เราอาจจะเล่นรถเล่นอะไรกับลูกแล้วก็อาบน้ำกับลูกก็เล่นปลาเล่นปลาหมึกเล่นสเน็กอะไรก็ว่ากันไปเหมือนกันแต่ผมไม่ได้จับไปอย่างนั้นจับไปเดี๋ยวว่าเราก็อยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเด็กแล้วยังทำได้พอโตกว่านี้มันก็คงไม่ทำอยู่แล้วแหละคิดไหมครับว่าสักเวลาเท่าไหร่ให้อาบน้ำกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเข้าเรียนแล้วสักช่วงนั้นก็คงจะแบบว่าต้องเริ่มให้เขามีความเป็นอิสระแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนเช่นแบบว่าไปเข้าห้องน้ำก็ให้เขาจัดการของตัวเองไปอาบน้ำก็ให้เขาจัดการไปเองแต่ช่วงแรกก็มันถือว่าเป็นช่วงที่เรามีกิจกรรมที่สามารถทำด้วยกันได้เราก็จะทำไปคือในวัยเรียนรู้ใช่โอเคครับครับผมถ่ายรูปสักหน่อยเอาอ่างมาเชิญว่าจะมีเวอร์ชันอันเซนเซอร์ไหมคะแซวเล่นหรือมึง